กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้กันค่ะตลอดปี2 5 1 3ที่ผ่านมานะคะก็เกิดภาพความสูญเสียความเจ็บปวดทนะ้ายนาทั้งเศรษฐกิจ ความยุ่งเหยิงทางการเมืองแล้วก็การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด1 9ในแบบที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนค่ะจนทําให้หลายๆสิ่งที่เราคิดว่าคงอีกนานนะคะถึงจะเป็นไปได้กลับเป็นไปได้แถมเกิดขึ้นเร็วอีกต่างหากค่ะและนั่นนะคะก็คือสิ่งที่เราควรตั้งตารอคอยในปี2564นี้ค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะ The a n ซอร์จะสรุปคําตอบสั้นๆไล่เรียงให้ฟังกันทีละข้อค่ะเริ่มกันด้วยนะคะการฉีดวัคซีนค่ะ ที่จะไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนอีกต่อไปค่ะซึ่งปี2,563ที่ผ่านมานะคะเกิดการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 จนนำไปสู่การทดสอบและก็การผลิตจำนวนมากในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีค่ะนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้านวัคซีนเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งหากเทียบกับการพัฒนาวัคซีนที่ผ่านๆมานะคะก็เรียกได้ว่าความเร็วเทียบไม่ติดทีเดียวที่สําคัญค่ะ การพัฒนาไม่ได้มีเพียงรายเดียวนะคะแต่มีทั้งการร่วมมือของไฟเซอร์กับไบออนติกโมเน n a การร่วมมือของแอสตราเซเนกกับมหาวิทยาลัยออกฟอรและก็ซ i โนฟาร์มของจีนค่ะโดยจนถึงตอนนี้นะคะมีประชากรโลกได้รับการฉีดวัคซีนเบื้องต้นไปแล้วกว่าล้านคนค่ะยิ่งกว่านั้นค่ะรู้ไหมว่าวัคซีนโควิดในทีนี้กําลังจะนําไปสู่ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่เราไม่ควรพลาดแม้สักวินาทีค่ะนั่นก็คือวัคซีนมะเร็งนะคะ ซึ่งความสำเร็จของไฟเซอร์และก็บโนนาค่ะในการใช้ mRNA เพื่อเปลี่ยนเซลล์ของร่างกายนะคะถือเป็นความหวังในการพัฒนารักษาโรคอื่นๆในอนาคตค่ะเช่นมะเร็งและก็หัวใจและก็บางทีนะคะอาจเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่เช่น HIV ที่นักวิจัยวัคซีนนะคะต่อสู้มานานกว่าสีโทศวรรษค่ะถึงแม้ว่า mRNA นะคะและก็วัคซีนอื่นๆทั้งหมดยังคงอยู่ในระยะแรกของการทดลองในมนุษย์ และก็เป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดค่ะที่เป็นลางดีๆสําหรับวัคซีนโรคดิเชอ,อื่นๆในอนาคตและแน่นอนค่ะว่าการรักษาเนื้อง,งอกนะคะก็มีความหวังค่ะเพราะตลอดที่ผ่านมานั้นนะคะมีอุปสรรคมากมายที่ทําให้การสร้างระบบภูมิคุ้มกันนั้นเป็นไปได้ยากและด้วยความสําเร็จของวัคซีนไวรัสโคโรนานะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการผลักดันค่ะให้ก้าวไปสู่การทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งในอนาคต โดยหนึ่งในวัคซีนมะเร็งของไบออนเทคนะคะพบว่ามีการตอบสนองที่น่าสนใจค่ะและในบางกรณีค่ะก็พบเนื้องอกลดลงด้วยส่วนการเข้าถึง mRNA ของผู้ป่วย HAV นะคะที่ดำเนินการร่วมกับโมเลนิธิบิลและเมลินดาเกตค่ะพบว่านะคะไวรัสสามารถซ่อนตัวภายในเซลล์ได้แล้วก็ยังไม่เริ่มกรุงการทดลองในมนุษย์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากประสบความสําเร็จนะคะเชื่อว่านี่จะเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือ work from home นั่นเองค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาคงได้ยินคำนี้กันจนคุ้นหูนะคะแม้การทดลองทํางานจากบ้านหรือ work from home นั้นนะคะจะได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นเสียทีเดียวนะคะเพราะบางคนนี้ก็อาจต้องรับผิดชอบการดูแลเด็กๆไปพร้อมร้องกับการทํางานยาวนานหลายชั่วโมงแถมยังมีปัญหาในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะรวมถึงความตึงเครียดของสภาวะจิตใจ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีประชาะกรโลกกว่าร้อยล้านคนค่ะที่สามารถทำงานได้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยการทำงานรูปแบบรีโมทโดยช่วยธนาคารนะคะโรงเรียนหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจต่างๆและหน่วยงานการแพทย์ยังดาเนินงานอยู่ได้ค่ะและนั้นนะคะนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การทำงานใหม่เข้ากับสถานการณ์เช่นโควิด -19 ค่ะเริ่มตั้งแต่การปรับชั่วโมงการทำงานนะคะการแบ่งเวลาระหว่างบ้านแล้วก็ออฟฟิศในแต่ละสัปดาห์ จนอาจกลายเป็นนิวน้องเมในอนาคตนะคะโดยจากข้อมูลการสำรวจของ g a l ลับค่ะพบว่าในเดือนมีสายนชาวอเมริกันทำงาน Work from home ต้องรับผิดชอบหนะ้าที่เพิ่มเป็น2เท่าต่อสัปดาห์กว่า62%ค่ะโดยภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคาดว่าการทำงานแบบ Work from home จะมีอยู่ต่อไปค่ะแม้ว่าโควิด -19 จะสิ้นสุดแล้วก็ตามจากการสำรวจของ National Bureau of Economic Research นะคะที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีสายนปี2563นะคะพบว่า กว่า40%ของตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกาค่ะสามารถทำงานจากบ้านได้อย่างสมบูรณ์โดยการสำรวจประเภทงานของอุตสาหกรรมต่างๆที่สามารถทำงานจากบ้านได้อย่างสมบูรณ์นะคะพบว่าบริการด้านการศึกษาค่ะมีสัดส่วนมากที่สุด83%รองลงมานะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญน,นักวิทยาศาสตร์ผู้ให้บริการด้านเทคนิคค่ะอีก80%ตามมาด้วยการจัดการ79%การเงินประกันภัย76%และก็ข้อมูล72%ค่ะ ซึ่งนั่นนะคะแม้ว่าจะประสบความสาเร็จแต่ก็กลับพบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าการทํางานแบบ work from home เหมาะกับแค่กลุ่มคนบ้านรวยเท่านั้นค่ะด้วยการก้าถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ไม่ได้หาได้ในทันทีและก็พร้อมใช้งานได้ทุกคนหากเทียบดูกับประเทศต่างๆแล้วนะคะพบว่าประเทศไทยยังเกาะกลุ่มอยู่กับหลายๆประเทศค่ะคือสัดส่วนการทํางานสําเร็จจากบ้านต่ำกว่า25%ขณะเดียวกันนะคะก็พบว่า work from home นั้นไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสักเท่าไหร่สําหรับแรงง,งานมืออาชีพบางกลุ่มนะคะเช่น ก่อสร้างและกษเกรษรกรมค่ะรวมถึงงานบริการที่มีค่าแรงต่ำนะคะเช่นร้านอาหารแล้วก็ค้าปลีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก็มีความกังวลในบรรดาผู้บริหารว่าการทํางานรูปแบบ work from home นะคะอาจทําให้สูญเสียความเป็นมิตรการทํางานร่วมกันแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ในเวลาที่มีการแข่งขันแบบ face to face นะคะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจประนีประนอมให้แบ่งการทํางานออกเป็นสัปดาห์อยู่บ้านแล้วก็สัปดาห์อยู่ออฟฟิศค่ะ ส่วนการทำงาน Work From Home ของทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างดีหรือแย่แชร์แล้วประสบการณ์กันได้ค่ะในส่วนข้อที่3นะคะก็คือชัยชนะของ LGBTQ ค่ะตลอดปี2563นะคะเรียกได้ว่ามีการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือความเท่าเทียมทางเพศที่เรียกได้ว่ามีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังค่ะเช่นคอสตาริกานะคะที่เดือนพฤษภาคม2563ได้มีมติให้การแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ซึ่งนับเป็นประเทศที่28ของโลกก่อนที่2เดือนต่อมานะคะมอนเตเนโกรจะกลายเป็นประเทศแรกในแลมบอลคาค่คที่มีการอนุมัติให้พลเมืองเพศเดียวกันสมรสกันได้ขณะที่สหรัฐอเมริกาค่ะประเทศแห่งเสรีภาพนะคะก็ตามมาติดติดในเดือนมิถุนายนเมื่อศาลสูงนะคะได้สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกย์และก็แรงงานข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในการทำงานค่ะทว่าค่ะก็ยกเว้นธุรกิจขนาดเล็กค่ะ แต่อีก9ก้าความสําเร็จในแวดวงการเมืองสหรัฐนะคะก็คือการที่บุคคลข้ามเพศค่ะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกแห่งรัฐเป็นรายแรกของประเทศคนคนนั้นนะคะก็ชื่อซาร่าแม็กไบร์ค่ะเช่นกันค่ะในเซอร์เบียนายกรัฐมนตรีหญิงรายแรกค่ะอานาเบอร์นาบิชที่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะคะว่ารักเพศเดียวกันก็สามารถคว้าชัยชนะเป็นสมัยที่2กับคะแนนเสียงท่วมท้นค่ะ ฉะนั้นนะคะปี2514นี้ก็อาจจะได้เห็นก้าวใหม่ของความเท่าเทียมทางเพศในอีกหลายๆประเทศค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องติดตามกันก็คือการก้าวสู่กรีนค่ะโควิด1 9ค่ะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรนพลังงานเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะหลังจากมีการชัดดาวในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกรถยนต์ค่ะไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์นะคะและทุกคนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านทําให้ความต้องการลดลงอย่างรวดเร็วค่ะนําไปสู่การเรียกร้องให้ยุติยุคแห่งน้ํามันในอนานคตค่ะ โดยการชัดดาวที่เกิดขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าอาจไปกระตุ้นเพื่อให้บริการไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคข,ของพลังงานที่ไม่มีวันหมดเช่นลมและก็แสงอาทิตย์นั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะในสิ่งแวดล้อมค่ะก็เห็นได้ชัดว่าปี2514อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียวเช่นประเทศที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกนะคะอย่างจีนที่มีการให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนลงและก็ต้องเป็นศูนย์ภายในปี2603ค่ะแน่นอนว่านะคะ นั้นเป็นสัญญาณกระตุ้นในประเทศอื่นๆอาทิญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ในการตั้งเป้ายุติโครงการสำรวจน้ำมันใน Arctic Circle ์เคิลวาค่ะสำหรับประเทศไทยเองนั้นนะคะปี2564ก็ต้องรูน้นกันอีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนจากสีสิ่งที่ควรตั้งตรารอคอยในปี2564ที่ดิแอนเซอร์สรุปมาคร่าวๆนั้นนะคะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2563มาแล้วทั้งสิ้น แต่การเกิดขึ้นนั้นนะคะยังไม่ได้ถึงบทสรุปหรือถึงจุดสิ้นสุดแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นในการแก้าวสู่ยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์การใช้ชีวิตหรือแม้แต่สังคมค่ะซึ่งปี2514นะคะย่อมมีหลายๆสิ่งให้เราติดตามอีกมากสำหรับโควิด1 9นในประเทศไทยเวลานี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดร,ระวังตัวเองเพราะมีแหวว่าเราอาจต้องเริ่มต้นปิดกับการ stay at home กันอีกครั้งค่ะเมื่อสงสัยเราหาคาตอบเคลียร์คั ชัดเจนใน The Answer ์แทรัดออนไลน์